วาดรูปให้หน่อยดิจะเอาไปส่งครูวันพรุ่งนี้จะให้วาดรูปอะไรอะเด็กชายสมศักดิ์และเด็กชายภูวลิ์ไปพบคุณครูที่ห้องฝ่ายปกครองมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นวันเนี้คุณครูครับเรียกผมมาทำไมล่ะครับสมศักดิ์มีคนแจ้งมาว่าเธอไม่ได้วาดรูปด้วยตัวเองแต่ที่ผ่านมาเธอให้ภูวลิตเป็นคนวาด เออคือว่าคุณครูครับผมเนี่ยนะจะวาดรูปให้สมศักดิ์ใช่ฉันเห็นตลอดเลยว่านายนะ่ะวาดรูปให้สมศักดิ์ทุกรูปมึงนี่เองที่มาฟ้องครูมันเป็นความจริงหรือเปล่าภูวลิตเพราะว่าถ้ามันจริงการแข่งขันวาดรูปในวันพรุ่งนี้ครูคงต้องยกเลิกการแข่งขันเพื่อไม่ให้โรงเรียนเราเสียชื่อเสียงเออคือคือว่าจริงๆแล้วคุณครูครับพูดไปปากเปล่าครูอาจจะไม่เชื่อ งั้นครูลองดูผลงานของผมกับของสมศักดิ์ที่ผ,ผ่านมาดูสิครับอะอย่างรูปบ้านเนี่ยของสมศักดิ์ได้สิบคะแนนเต็มดูของผมสิครับครูไม่เหมือนกันเลยจริงด้วยการลงสีก็ไม่เหมือนกันแถมรายละเอียดของพวาริตก็ไม่มีเลยต่างจากของสมศักดิ์มากๆแต่ว่าพวกเขาอาจจะสลับผลงานกันก็ได้นะครับจะทําแบบนั้นไปทําไมกันเล่าถ้ากูวาดรูปเก่งกูจะสลับรูปกับคนที่วาดรูปไม่เก่งทําไมมีรูปอื่นอีกไหม รูปนี้เลยครับครูรูปแบทแมนคุณครูน่าจะจําได้ส่วนของผมผมวาดแบทแมนแบบนี้ครับถึงเจอเหลือแค่ครึ่งเดียวแต่ของสมศักดิ์ก็ดูมีรายละเอียดที่ดีกว่าผมจาได้วันนั้นภูวลิศเอาเวลาไปวาดรูปให้สมศักดิ์หมดเลยตัวเองเลยมีเวลาวาดรูปแค่นิดเดียวจริงด้วยภูวลิศเธอชอบส่งรูปเป็นคนสุดท้ายของห้องนี่คุณครูครับที่ผมส่งช้าก็เพราะว่าผมวาดรูปไม่เก่งไงครับถ้าผมส่งเร็วสิแปลก ก็จริงยิ่งฟังยิ่งมีเหตุผลต่อมาเลยครับครูที่ครูสั่งให้วาดอาชีพในฝันของสมศักดิ์จัดเต็มจระเข้มาเป็นตัวแถมได้สิบคะแนนส่วนของผมวาดแค่นี้เองครับนี่มันอาชีพอะไรเนี่ยอา้าวก็ยูทูบเบอร์ไงไม่รู้จักเหรอแต่มันไม่เห็นเหมือนยูทูบเบอร์เลยแต่มึงดูรูปของสมศักดิ์แล้วรู้ใช่ไหมว่ามันคืออาชีพอะไรเห็นไหมครับครูฝีมือการบอกเล่าเรื่องด้วยภาพก็ต่างกันแล้ว แต่ฉัน <pine> ม <quality> ีห <movie> ลักฐานเด็ดอะไรวะนี่ไงล่ะงานกลุ่มของพวกนายรูปหมูกระทะนั่นมันรูป ufo คุณครูครับเห็นไหมรอยไฟตรงนี้กับรอยอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ฝีมือดูห่วยมากมันจะต้องเป็นลายเส้นของสมศักดิ์แน่ๆเธอได้วาดส่วนนี้จริงๆหรือเปล่าสมศักดิ์ผมเป็นคนวาดส่วนนั้นจริงๆครับคุณครูงั้นก็หมายความว่า ที่ผ่านมาเธอให้ภูวลิตวาดตลอดเลยสินะเปล่าเลยครับครูมันไม่ใช่แบบนั้นสมศักดิ์วาดไฟกับไอ้ลอยตรงนี้ก็จริงแต่มันเป็นเพราะว่าวันนั้นผมขี้เกียจผมเลยขอให้สมศักดิ์วาดรูปคนเดียวแต่ให้แกล้งวาดบางจุดไม่สวยเพื่อจะได้ดูเหมือนสองคนวาดวาดให้เหมือนสองคนวาดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแหละสุดยอดไปเลยสมศักดิ์ฝีมือการวาดรูปของเธอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆตบตาคุณครูว่าเหมือนวาดสองคนแต่จริงๆแล้ววาดแค่คนเดียว คิดไม่ผิดเลยที่ให้เธอเป็นตัวแทนการไปแข่งวาดรูปของโรงเรียนงั้นแบบนี้ก็หมายความว่าเธอใส่ความสมศักดิ์กับภูวลิปนะสิฝากไว้ก่อนเธอฉันจะต้องหาหลักฐานมาให้ได้เลยคอยดูนี่เด็กชายสมศักดิ์การแข่งขันวันพรุ่งนี้ครูและโรงเรียนวัดสวนส้มฝากความหวังไว้ที่เธอนะได้เลยครับครูโรงเรียนของเราต้องชนะแน่นอนนี่อลุนก่อน แกกับฉันมาฝึกวาดรูปด้วยกันเถอะก็ก็ได้แต่ทำไมเราไม่ชวนสมศักดิ์มาด้วยล่ะฉันไม่อยากรบก,กวนท่านอาจารย์นะ่ะและอีกอย่างฉันไม่อยากให้ท่านอาจารย์มาเห็นฝีมือเราตอนที่ยังไม่ได้พัฒนาด้วยงั้นเราจะฝึกอะไรกันดีคือฉันจะต้องฝึกลายเส้นให้เข้ากับโจทย์หากโจทย์ให้วาดรูปน่ารักน่ารักฉันก็จะต้องใช้ลายเส้นน่ารักน่ารักเพราะงั้นแกตั้งโจทย์รูปน่ารักน่ารักอะไรมาก็ได้อ่งั้นวาดมนุษย์ช็อกโกแลตไหม มันคืออะไรก็คนผสมกับช็อกโกแลตนะน่าจะน่ารักดีนะเออลองดูก็ได้มนุษย์ช็อกโกแลตย่างนั้นเหรออ๋อเสร็จแล้วนี่คือลายเส้นใหม่ของนายแล้วหรอเอาจริงๆก็ยังนายมีแค่ลายเส้นแบบเดียวใช่ไหมก็ใช่แหละตอนนี้ฉันวาดได้แค่แบบเดียวทำไมอ่ะสมัยก่อนฉันเคยวาดได้สองแบบแต่มันมีอยู่วันหนึ่ง ฉันแข่งวาดรูปสันตคอสกับเจ้าภูวลิตแล้วฉันก็ได้รู้ว่าลายเส้นของฉันกับของเจ้านั่นมันเหมือนกันมากจริงเหรอเนี่ยนายกับภูวลิตเคยมีลายเส้นเหมือนกันหรอฉันไม่อยากจะเหมือนใครไม่อยากจะให้ใครเหมือนฉันอยากจะเป็นหนึ่งเดียวฉันจึงฝึกลายเส้นใหม่ขึ้นมาให้มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและไม่ว่าใครก็ไม่สามารถวาดรูปเหมือนฉันได้พอนานวันเข้าฉันก็กลับมาวาดรูปแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว ฉันว่านายกําลังยึดติดอะไรกันหมายความว่ายังไงน,นายมั่นใจเหรอว่าลายเส้นของนายไม่มีใครวาดตามได้แน่นอนลายเส้นของฉันมันเป็นเอกลักษณ์งั้นฉันขอยืมรูปนายสักแป๊บนะเป็นไงนี่รูปวาดของฉันบ้าบอนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนิทายเอกสารหรือ,อยังไงถ้ามีแบบให้ฉันวาดฉันวาดได้หมดแหละ แต่นี่มันจะเกินไปแกก๊อปลายเส้นของฉันเหมือนเป๊ะแม้กระทั่งรอยเส้นเล็กๆก็ไหนนบอกลายเส้นของนายมีเอกลักษณ์จนไม่มีใครสามารถวาดได้ไงบ้าบอบ้าบอที่สุดลายเส้นที่มีเอกลักษณ์ของฉันโดนทำลายในพิบตาเลยงั้นเหรอทีนี้นายก็ไม่ต้องยึดติดกับลายเส้นที่นายภาคภูมิใจแล้วลองวาดมนุษย์ช็อกโกแลตอีกทีแล้วครั้งนี้พยายามใช้ลายเส้นเดิมของนายนะ มีคนวาดรูปได้เหมือนกับฉันแล้วความเป็นเอกลักษณ์ของฉันไม่เหลือแล้วฉันเจสดาลายเส้นไม่ได้มีเอกลักษณ์โหจริงด้วยลายเส้นปกติของนายเหมือนกับของพัวลิตเป๊เลยฉัน,ฉนทำได้แล้วฉันกลับมาวาดแบบเดิมได้แล้วขอบใจนายมากนะอรุณกรไม่เป็นไรฉันดีใจกับนายด้วยนะหลังจากนี้ ถ้าฉันจะวาดแบบดุดันฉันก็วาดได้ถ้าฉันจะวาดแบบปกติฉันก็วาดได้ไม่ว่าโจทย์จะเป็นแบบไหนฉันก็พร้อมที่จะวาดทั้งนั้นเออทีนี้ก็เหลือแต่ตัวท่วงอย่างฉันแล้วอรุณกรคนที่สามารถก๊อปปี้ลายเส้นของฉันได้ไม่ใช่ตัวทวงแน่นอนมาฉันจะช่วยแกเองปีเตอร์คุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณท่านต้องนอนพักให้มากๆครับคุณหนูผมถามน่อย ทำยังไงผมถึงจะวาดรูปเก่งแบบคุณแม่ได้คุณหนูครับผมเองก็เป็นแค่พ่อบ้านธรรมดาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศิลปะเลยแต่คุณแม่เป็นถึงศิลปินชื่อดังชูสักเองก็จะเลอลอยตามคุณแม่แต่ทําไมผมทําไมผมถึงเป็นแบบนี้คุณหนูครับผมเข้าใจสิ่งที่คุณหนูพยายามอยู่แต่อย่าพยายามเป็นในสิ่งที่คุณหนูไม่ได้เป็นเลยนะครับผมต้องพยายามผมอยากเป็นเหมือนชูศักในใสายตาคุณแม่ชูซักวาดรูปเก่ง ชูศักมีพรสวรรค์ชูศักคือความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่ผมเหลืองซักคนที่ไม่มีอะไรเลยเป็นคนที่ไม่ควรเกิดมาในครอบครัวศิลปินด้วยซ้ําคุณหนูครับผมขอเล่าเรื่องอะไรให้คุณหนูฟังสักเรื่องได้ไหมครับตอนที่คุณหนูยังเด็กตอนนั้นคุณท่านกําลังหลังสรรผลงานชิ้นใหม่เป็นผลงานที่คุณท่านใช้ระยะเวลาตลอดสามเดือนในการสร้างคุณหนูยังเด็กและสนมากเลยหยิบพู่กันมาระบายสี ทับผลงานของคุณท่านแต่เมื่อคุณท่านมาเห็นคุณท่านไม่ได้โกรธอะไรคุณหนูเลยแม้แต่น้อยแต่กลับช่วยคุณหนูวาดรูปต่อยังมีความสุขคุณเล่าให้ผมฟังทำไมก็เพราะว่าสำหรับคุณท่านแล้วผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณท่านเคยสร้างมาก็คือคุณหนูทั้งสองคนไงล่ะครับคุณหนูไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคุณหนูชูศักดิ์เพราะผลงานศิลปะทุกๆชิ้น มีคุณค่าในตัวของมันเองปีเตอร์การมีฝ่าแฝดนะก็เหมือนกับการมีผลงานศิลปะที่ซ้ำกันสองชิ้นชูสักคือศิลปะของแท้ส่วนผมมันก็แค่ของปลอมผมถึงยากชนะการแข่งขันครั้งนี้ไงเพื่อที่จะทำให้คุณแม่ได้เห็นว่าผมก็คือของแท้เหมือนกันยังใช้ไม่ได้มาลองวาดรูปแอปเปิลอีกทีสินี่รูปที่ห้าแล้วนะลองวาดอีกทีอรุณก่อ นายต้องทำได้นึกถึงแอปเปิลเอาไว้นึกถึงแอปเปิลเอาไว้ไวแบบนี้ได้ไหมลองอีกทีพยายามคิดถึงแอปเปิลรูปทรงของมันสีสันของมันฉันมั่นใจวันนายวาดได้อรุนก้อนวาดมันออกมา <S <S นี่แกเคยเห็นแอปเปิลหรือเปล่าเนี่ยฉันพยายามนึกแล้วแต่มันนึกไม่ออกจริงๆภาพในหัวฉันมันมันมวไปหมดเจ้านี้สามารถวาดรูปตามแบบได้เหมือนเป๊ แต่กลับไม่สามารถวาดรูปจากจินตนาการขึ้นมาได้เพราะภาพที่วาดออกมามันจะบิดเบี้ยวไปหมดหรือว่าจริงๆแล้วการทำงานของสมองของมันไม่ได้ทำงานเหมือนกับคนปกติแบบเราๆต้องใช่แน่ๆภาวะนึกภาพไม่ออกศัพท์ทางการแพทย์คืออัแฟนตาเซียผู้ที่มีอาการนี้ต่อให้เคยเห็นภาพนั้นๆมาแล้วก็จะไม่สามารถนึกภาพสิ่งที่เคยเห็นได้ชัดเจนอรุณกรฉันรู้ปัญหา แล้ววิธีแก้ปัญหาของนายแล้วแหละลอดตัวไปทีนึกว่าจะโดนจับได้ซะแล้วหลังจากนี้มึงจะให้กูวาดรูปอะไรต้องระวังระวังตัวหน่อยนะเออแล้วถามหน่อยทำไมงานของมึงไม่วาดให้มันสวยๆวะมึงวาดแบบนั้นคะแนนมันก็ได้น้อยดิมึงจะเอาคะแนนไปทำอะไระ่ะอีกอย่างกูขี้เกียจวาดรูปที่กูไม่ได้อยากวาดด้วยแล้วกูเพิ่งรู้ว่าความฝันของมึงคือการเป็นยูทูบเบอร์หรอเออกูอยากเป็นยูทูบเบอร์ ที่ทำการ์ตูนบ้าบอที่สุดในประเทศไทยนะ่ะโหกูเชื่อว่ามึงต้องทำได้แน่เลยไม่ต้องยอกันเยอะก็ได้แค่นี้กูก็ต้องวาดรูปให้มึงยันจบอยู่แล้วนั่นเจษดากับอรุณกรน,นี่นั่งทำอะไรกันอยู่วะพวกฉันกำลังฝึกวาดรูปก,กันอยู่นะ่ะท่านอาจารย์ถูกเรียกเข้าห้องฝ่ายปกครองมีอะไรหรือเปล่าครับก็เรื่องไปแข่งนะฟีครูเขาแค่อยากลองเช็คดูว่าพวกเราพร้อมหรือย,ยังถ้าเป็นเรื่องนั้นละก็ฉันพร้อมแล้วนี่ไงละ่ะ รูปวาดในสไตล์ปกติของฉันโหสุดยอดเลยเจษดานายทำได้แล้วแล้วมืงองาอนลุนกรวาดซ้ำได้ยังฉันก็วาดรูปซ้ำเดิมได้แล้วทำได้ยังไงเนี่ยเจษดาบอกว่าฉันจะต้องล่างแบบก่อนวาดรูปถ้าร่างแบบไว้แล้วภาพของฉันมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อปกตินายจะวาดรูปไปเลยนี่ไม่ได้ล่างแบบไว้ก่อนภาพมันถึงได้เปลี่ยนตลอดเวลา แต่ถึงอรุนกรจะวาดภาพเดิมซ้ำๆได้แล้วก็ยังติดปัญหาใหญ่ที่สุดคือการวาดรูปจากจินตนาการและเราคงไม่มีทางแก้ไขเรื่องนั้นได้ด้วยทำไมล่ะเพราะว่าอารุนกรเป็นโลกอาฟแฟนตาเซียมันคืออะไรโลกที่ไม่สามารถจดจำภาพได้นี่แกเองก็รู้เหรอก็ไม่แน่ใจหรอกเลยอยากให้อลุนกรลองฝึกวาดรูปซ้ำๆดูไงล่ะและแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีก็คงต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวแล้วแหละ อรุณกรวันพรุ่งนี้ไม่ว่าโจทย์มันจะให้วาดอะไรก็ตามมึงหันไปดูหน้ากรรมการแล้ววาดตามเลยทําไมกันมึงลองตั้งโจทย์อะไรมาก็ได้งั้นถ้าให้วาดนกก็แค่บอกไปว่าที่วาดกรรมการเพราะกรรมการเปรียบเสมือนนกที่โบยบินอยู่ที่สูงแล้วคอยเฝ้ามองผลงานเด็กๆอย่างพวกเราอ๋อคือ,อยังไงอรุณกร,รก็จะมีแบบเป็นคณะกรรมการส่วนเรื่องโจทย์ก็ไปแถเอาแบบนั้นแหละใช่เลย แต่ฉันแถไม่เก่งนะมึงจะกลัวอะไรมีไอ้สมศักดิ์ไปด้วยทั้งคนภูวลิศการแข่งขันวันพรุ่งนี้นายจะไปดูพวกเราหรือเปล่าถึงไม่อยากไปก็ต้องไปก็โรงเรียนบังคับไปทุกคนนี่ทุกคนเลยเหรอการแข่งขันวันพรุ่งนี้โรงเรียนของเราจะต้องชนะโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณชอบการ์ตูนของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาการ์ตูนเรื่องใหม่ๆมา คุณจะได้ไม่พลาด